สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยอย่างไทยเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่คู่กับคนไทยมานานนะฮะแต่ร้านนี้เจ้านี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าอร่อยอย่างไร้ที่ตินะฮะคำว่าอร่อยอย่างไร้ที่ตินี่มันคือมหัศจรรย์มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันเต็มๆเลยในอร่อยอย่างไทยๆครับนี่แหละฮะเห็นหน้าร้านนี่ก็ชื่นอกชื่นใจน่าจะเข้าไปซื้อเหลือเกินนะฮะอร่อยอย่างไทยๆวันนี้ครับพาไปชิมนี่เลยครับขนมเบื้องมะพร้าวอ่อนนะครับได้รับการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสูตรแม่ลูกเจ๊น้อยแล้วก็น้องพึ่งนะครับเขามีการถ่ายทอดกันมานะฮะสูตรเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเลยทีเดียวคืออย่างนี้ฮะขนมเบื้องมะพร้าวอ่อนเนี่ยขนมไทยที่ได้รับการประยุกต์ให้มันเข้ากับยุคกับสมัยนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มเสน่ห์เข้าไปด้วยเนื้อมะพร้าวน้ำหอมอ่อนหวานแสนจะนุ่มละมุนลิ้นเป็นสูตรเฉพาะของเจ๊น้อยแล้วก็น้องพึ่งนะครับคุณแม่คุณลูกที่มีชีวิตผูกพันกับขนมเบื้องมาตั้งแต่นู่นฮะรุ่นปู่รุ่นย่าถ่ายทอดวิชามาให้คุณพ่อสมบัตินะฮะก็คือคุณพ่อของทางน้องพึ่งแล้วก็เป็นสามีของคุณเจ๊น้อยนะฮะก็เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานแต่ว่าเจ๊น้อยแล้วก็น้องพึ่งเนี่ยยังยืนหยัดปักหลักขายขนมเบื้องต่อไปครับทั้งคุณภาพทั้งวัตถุดิบที่ใช้นะฮะไส้เนี่ยทำเองวันต่อวันไม่มีซื้อสำเร็จนะฮะอย่างไส้หวานไส้ฝอยทองจะใช้เฉพาะไข่เป็ดแดงสดเท่านั้นส่วนมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่มะพร้าวขาวขูดนะฮะใช้แค่มะพร้าวน้ำหอมอย่างเดียวตัวไส้ขาวเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับกุ้งแห้งคัดพิเศษเลยฮะเอาไปผัดมะพร้าวน้ำหอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีรสชาติละมุนละม่อมเป็นที่สุดนะฮะขนมเบื้องพึ่งน้อยกินครั้งแรกเนี่ยบอกเลยจะตกใจอย่างแรกนะฮะก็คือมันจะไม่หวานบาดคอเหมือนหลายๆเจ้าที่เคยซื้ออย่างแน่นอนฮะหวานน้อยนะครับน้องพึ่งเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าเคล็ดลับความอร่อยของขนมเบื้องร้านของน้องพึ่งเนี่ยอยู่ที่ส่วนประกอบครับที่นำมาทำขนมเบื้องทุกชิ้นเนี่ยน้องพึ่งทำเองทั้งหมดตั้งแต่ไส้หวานนะฮะซึ่งใช้ฝอยทองทำเองไส้เค็มนำมะพร้าวมาผสมกับไข่ครีมและแป้งที่ใช้ทำขนมเบื้องทุกอย่างเนี่ยทำเองทั้งหมดจริงๆส่วนมะพร้าวเนี่ยคือไฮไลท์ครับที่ทำให้ขนมเบื้องร้านนี้เนี่ยต่างจากร้านอื่นมะพร้าวที่อยู่ในไส้ขนมเบื้องร้านนี้นะครับยังคัดสรรแหล่งมะพร้าวที่หอมหวานกลมกล่อมนะฮะจากอัมพวานะฮะแล้วก็แปดริ้วซึ่งบางช่วงเนี่ยมะพร้าวขาดตลาดน้องพึ่งเขาก็ไม่ได้นำมะพร้าวจากที่อื่นมาใช้นะครับเพราะว่าเคยลองแล้วลองนำมะพร้าวจากแหล่งอื่นมาใช้แล้วมะพร้าวแก่มันไม่อร่อยครับเพราะฉะนั้นช่วงไหนมะพร้าวจากแหล่งที่ใช้ประจำขาดตลาดขึ้นมาน้องพึ่งก็เลือกที่จะขาดนะก็ไม่ใส่แล้วกันไม่ต้องใส่ลงไปในขนมเบื้องเลยนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปน้องพึ่งเลือกที่จะรักษาความอร่อยของขนมเบื้องไว้นะครับโดยที่น้องพึ่งไม่ยอมนำส่วนประกอบที่ไม่อร่อยเนี่ยมาเจือปนในขนมเบื้องของตัวเองเป็นอันขาดเลยแหละครับทีนี้ฝอยทองแล้วก็ครีมของร้านนี้เนี่ยตั้งใจทำให้รสชาติไม่หวานจนเกินไปนะฮะก็ทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็ไม่เลี่ยนครับคนชอบหวานก็กินได้ไม่ชอบหวานก็กินดีเหมือนกันแป้งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของขนมเบื้องนะฮะนอกจากปรุงเองจนรสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วการปั่นแป้งนะฮะเรื่องนี้ก็สำคัญการปั่นแป้งลงไปในเตาให้มันได้ความหนาที่พอดีเวลาเขาถูลงนึกออกไหมฮะนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับความสำคัญนะฮะถ้าหนาไปแป้งจะนิ่มไม่กรอบฮะบางไปเวลากัดคำแรกในขนมเบื้องก็แตกหักจนไส้ด้านในเนี่ยกระจัดกระจายออกมานะฮะ texture มันไม่ได้น้องพึ่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอีกนะฮะว่าการปั้นแป้งให้มันได้ความหนาที่มันพอดีเนี่ยมันต้องมีความละเอียดแล้วก็ให้ความใส่ใจที่สูงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะมันเป็นเคล็ดลับการทำขนมเบื้องที่มาจากความใส่ใจจนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นขนมเบื้องที่แสนอร่อยจนใครที่เคยชิมขนมเบื้องร้านนี้เนี่ยเขาก็ติดอกติดใจจนหาขนมเบื้องร้านนี้ที่อร่อยกลมกล่อมกว่านี้เนี่ยหายากแน่ๆนะฮะหาไม่ได้อีกแล้วครับเขาถึงบอกว่าอร่อยอย่างไร้ที่ติจริงๆร้านนี้ครับร้านขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยนะครับเวลาเปิดปิดบอกเลยครับเขาเปิดขายตอนเย็นนะฮะ17 นาฬิกาถึงนู่นครับ22 นาฬิกา4 ทุ่ม5 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะฮะปิดก็คือไม่ขายในทุกวันจันทร์ครับนอกนั้นอังคารถึงวันอาทิตย์ขายหมดโทรศัพท์ไปรับคิวล่วงหน้าได้นะครับเพราะว่าเขาทำสดๆเผื่อจะได้ไม่ต้องรอนานครับโทรไปเลยนะฮะจำเบอร์ดีๆ081 347 0020นะฮะโอ้โหดูไส้สุดยอดนะอีกทีหนึ่ง081
347-0020ดูวิธีการลงแป้งเขาดูดีมากจริงฮะส่วนเส้นทางในการไปอันนี้ไส้เค็มนะฮะไส้เค็มก็น่าทานไส้หวานก็ดูดีแหมหิวเลยเลี้ยวขวาจากซอยโชคชัย4ซอย54นะฮะที่จริงอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศของเรานะฮะเผื่อใครอยากแวะมาหาเรานี่แวะไปทานได้เลี้ยวขวาจากโชคชัย4ซอย54นะฮะตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยครับร้านขนมเบื้องเป็นรถเข็นจะอยู่หน้าร้านหมูกระทะพลานชัยเท่านั้นของอร่อยเยอะปากซอยมีเฟอ54สาขาแรกนะฮะแหมโอ้ยอยากไปนะฮะอ่ะฝากไว้หน่อยละกันโชคชัย4ซอย54นะฮะปากซอยเป็นเฟอเข้าไปเป็นหมูกระทะพลานชัยถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ใช่คนแถวนี้เป็นคนนนนะฮะนี่แหละครับหนึ่งที่วันนี้นำมาฝากกันที่เด็ดมากๆขนมเบื้องของน้องพึ่งนะฮะอร่อยอย่างไรที่ติไปดูละกันย่านโชคชัย4นะครับเอาละฮะช่วงนี้เป็นช่วงกินก่อนกินแล้วมีแรงช่วงหน้าเราไปเที่ยวกันแต่ว่าอร่อยอย่างไทยๆผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยๆ Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ